เรื่องคนพานเหมือนทัพพีไม่รู้รถแกงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระอุทายีเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าคนไม่รู้มักถือตัวได้ยินว่า พระอุทายีเทระนั้นเมื่อพระเทระผู้ใหญ่หลีกไปแล้วไปสู่โรงธรรมนั่งบนธรรมศมต,ต่อมาวันหนึ่งพวกภิกษุอาคันตุกะเห็นพระอุทายีเทระนั้นแล้วเข้าใจว่าภิกษุนี้จักเป็นพระมหาเทระผู้พหูสูตรจึงถามปัญหาปฏิสังยุตด้วยขันเป็นต้น แล้วติดเตียนท่านผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งพระพุทธวจนะอะไรอะไรว่านี่พระเทระอะไรอยู่ในพระวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจ้ายังไม่รู้ธรรมแม้สักว่าขันธาตและอายตนะดังนี้แล้วจึงกราบทูลความเป็นไปนั้นแด่พระตถาคตลำดับนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่พวกภิกษุอาคันตุกะนั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าคนผ่านเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตอยู่แม้จนตลอดชีวิตเขาย่อมไม่รู้ธรรมเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงในการจบเทศนาจิตของพวกภิกษุอาคันตุกะ หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายดังนี้แลเรื่องคนพานเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงจบ